วิทูแล้วคุณจะได้มาแค่นี้วิทูเน็ตเฟรนด์เจนคุณจะไม่ได้45แล้วอาจจะได้มาแค่38เท่านั้นเองดังนั้นเราจะแก้ปัญหานี้ได้ไงง่ายมากคุณก็เผื่อมันขึ้นไปเนี่ยเพราะคุณรู้ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนคุณไม่ถูกใช่คุณรู้ว่าสุดท้ายมันจะชิปมาตัว10คุณจะรู้ว่าสุดท้ายมันจะลดมุมจะลดลงมาเพราะคุณที่ชิปแต่การนั้นเนี่ยคุณอาจจะออกแบบ45องศาคุณก็บอกออกแบบเผื่อไว้ว่าเป็นอาจจะ50องศาทำตรงนี้แต่มันก็จะมีโปรเซสของใช้เออร์เรอร์นิดหน่อยว่าโอเคเพราะเราต้องเกือบพอคุณทำเสร็จแล้วมาพอดูว่าเดียวเกิดขึ้นเท่าไหร่แต่เวลาสอบคุณทำครั้งเดียวพอเกี่ยวกับคุณไม่ต้องทำจนท่านได้ค่าตามที่ต้องการอย่าทำครั้งเดียวพอถ้าแล้วคุณก็เช็คดูว่าโอเคอย่างว่ามันไม่ได้แล้วคุณก็ต้องมาขยับใหม่ทำตรงนี้โอเคป่ะซึ่งเวลาสอบคุณจะทำแบบไม่ได้ยากทำครั้งเดียวพอเพราะว่าเงี้ยก็ตามบทคอร์สที่คุณคอร์สเนี่ยมันคอร์สด้วยมือมันก็ไม่ได้ค่าที่ถูกต้องอยู่แล้วนั่นเราก็จะดูหลักการเป็นหลักนะนั่นแหละนั่นเรามาดูตัวอย่างกันพอเข้าใจนะเรามาดูข้อนี้นะข้อนี้ดู PAS หน้าตาแบบนี้นะตามแบบที่ว่าเปี้ยเลยกำหนดให้เส้นที่เสียเลอร์เนื่องจากรับอินพุตไม่เกิน 5% ในระบบอย่าลืมว่าระบบตอนนี้ถ้าคนคนรูปร่างกายเป็นไทป์หนึ่งใช่ป่ะมันเป็นไทป์หนึ่งนั้นเออเนื่องจากรับอินพุตไม่มีอยู่แล้วนะแต่การตัดกรณีนี้เราบอกว่าแล้วอินพุตต้องไม่เกิน 5% แล้วมีค่าเฟดมาร์จิ้งนะไม่น้อยกว่า50องศาโอเคนะอย่างคำอย่างที่พูดเปี๊ยบอันดับแรกเราหา KC เกี่ยวหา KC เพราะเรารู้ว่า Certainty Error จะเท่ากับ Limit ได้ก็สุด0ตัวนี้เหลือแค่ KC โอเคป่ะเพราะว่าจากฟอร์มนั้นตัว S บวก1ส่วน T กับ S บวก1ส่วน Alpha T เนี่ยมันหาไปแล้วนั้นคุณก็สามารถหา KC ได้แทนค่าลงไปได้ KC ในกรณีนี้ KC เท่ากับ10หรือต้องมากกว่า10เห็นไหมนะนั่นเหลือว่า KC อย่างเดียวแล้วนะตรงเมื่อได้ KC เสร็จปุ๊บนะอย่างที่ผมบอกผมก็เอา KC ไปฝากไว้ที่ PS นะแล้วเราก็มาหาค่า T กับค่า Alpha ออกไปนะเห็นไหมแล้วก็จะเกิดว่าเอา KC นะไปฝากไว้ PSในต้นตัวที่กัดจาก4ก็กัด40แล้วหลังจากนั้นผมก็มาทำอะไรทำบทพอดจากเพื่อเช็คว่าสเปดมาร์จิ้นได้50องศาตามที่ต้องการหรือไม่นะนี่ผมก็เช็คปุ๊บปุ๊บจากปุ๊บหนึ่งนะจากตรงนี้ว่าปุ๊บผมได้สเปดมาร์จิ้นเพียงแค่17องศาที่ความถี่ 6.17นะแต่โจทย์เราต้องการเท่าไหร่ต้องการ50นะแต่ว่าเราต้องบวกมุมให้เขาอีก33องศาที่ความถี่นี้เห็นไหมนะแล้วตัวนี้คือโอเมก้า M ตัวนี้ก็คือ Phi M นะแต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะเกิดการชิปขึ้นไปด้วยอย่างนั้นเราจะต้องมีการเผื่อมันนิดหน่อยเห็นไหมฉะนั้นคุณอาจจะถามผมว่าจะรู้จันครับจะรู้ได้ไงว่าเผื่อ5องศาโอเคป่ะจริงๆผมไม่รู้หรอกก่อนที่จะเขียน5องศาผมทำมาหลายรอบอยากทำจนทั้งรู้ว่าเผื่อ5องศาแล้วจะลงล็อกได้พอดีโอเคป่ะนะแต่ไม่ใช่ผมบอกผู้รู้แล้วว่า5องศาแต่องศาผมก็ไม่รู้นะแต่กรณีนี้เนื่องจากผมทำมาแล้วผมเลยรู้ว่าเผื่อ5องศาแล้วผมบอกว่านั้นผมจะเผื่อ5องศาเนี่ยฉะนั้นผมจะหา VM ผมจะกำหนด VM ต้องสามแบบองศาแล้วผมก็ได้อัลฟามานะและในกรณีนี้ผมก็ได้อัลฟาระดับ 0.24 อัลฟา 0.24 โอเคไหมซึ่งจะทำให้มุมได้ตรงนี้สามแบบองศาแล้วก็ความถี่ตรงนี้ใช่ไหมซึ่งเราต้องการ 6.17 ผมก็เผื่อไปอีก3นะก็ได้ประมาณ9เพราะรั้วสุดท้ายเนี่ยไอ้ตรงมุมมันก็จะเลื่อนไปความจริงก็จะเลื่อนไปด้วยเนี่ยผมก็เผื่อไปสัก3-4องศานะก็คือประมาณ3ครั้งที่ผมมองกัน
ฉะนั้นจากตัวนี้เรารู้ตัวนี้ว่าเท่ากับ9นะเรารู้แล้วว่าอัลฟาเท่ากับ 0.24 นะผมก็สามารถหาค่า m ได้ได้ค่า t ได้ผมได้ t เท่ากับ 0.227 เห็นไหมเมื่อได้ t เท่ากับ 0.227 ผมก็เป็นไงจบจาก s บวก1ส่วน t s บวก1ส่วนอัลฟา t นะอันนี้คือ KC อันนี้คืออัลฟาอย่างอันนี้ผมก็ได้คอนโทรลเลอร์เป็นเท่ากับ 41.68 S บวก 4.41 หารด้วย S บวก 18.44 ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะโอเคไหมนะเป็นแบบว่าคุณต้องมีกิจการแล้วก็คุณทำในพื้นที่ตัวเองนะโอเคนั้นได้เสร็จแล้วเนี่ยรู้เกิดอะไรขึ้นนะผมก็เรามาค่อยดูอันนี้คือคอนโทรลเลอร์ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วประมาณ3องศาจากที่ความถี่ประมาณเท่าไหร่จำได้9ใช่ไหมที่ความถี่9อันนี้ก็10นี่คือ9ความถี่9 38องศาหลังจากนั้นเมื่อผมไปรวมกับระบบนะที่ยังไม่มีการชดเชยก็คือพูดง่ายคือผมรวมกับ ES แล้วก็ลองพัดดูแล้วจะเห็นว่าตัวใหม่เกิดอะไรขึ้นอันนี้คือระบบเริ่มต้นนะตัวนี้คือชิปขึ้นไปใช่ป่ะนะแล้วก็นี่คือระบบเริ่มต้นอย่างแล้วคุณจะเห็นว่าตัวนี้มันก็เกิดการกระโดดขึ้นมานิดนึงเนื่องจากมุมรีที่เราเพิ่มขึ้นไปนะแล้วก็คุณจะพบว่าเมื่อวัดปุ๊บมันก็ได้เฟดมาร์จิ้น50องศาตามต้องการนะคุณอย่าลืมต้องคุณดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้นะรูปเนี้ยถ้าคุณดูรูปนี้จริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยถ้าคุณมองเส้นขนานจะเป็นอย่างนี้รู้ไหมลูกตัวนี้จากสีแดงเป็นสีดำเกิดจากอะไรเกิดจาก KC เท่ากับ10รู้ไหมถูกครับเมื่อ KC เท่ากับ10มันก็แค่ยกขึ้นไปรู้ไหมถูกครับแต่มันกลายเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าส่วนนี้ของคอมเพนเซเตอร์นะแต่ส่วนตัวนี้ก็ของเดิมอย่างนี้อยากแล้วคุณก็บวกตัวนี้เข้าไปแล้วได้ตำแหน่งกับชามิคุณก็ได้เป็นมาที่จะต้องการเห็นไหมพอทำกันนะนะลองอ่านดูมีสื่อดีๆในมือก็อ่านเยอะๆผมก็จะรู้เองเห็นไหมไม่มีง่ายมากมีง่ายมากลิ้นนะนะเห็นไหมโดยเฉพาะคนผ่านการฝึกฝนการเขียนบทความประหยัดโชคโชนนะอันนี้คือตัวอย่างของ simulation นะในเกมมันก็แท็กดีแล้วก็ steady state error ไม่เกิน 5% นะแล้วมันมีเกณฑ์มาที่เราต้องการครับผมแต่ว่าไม่ใช่ว่าเมื่อกี้เราพูดกันถึงเป็น use case ไม่ไอ้ดิแลมตัวข้อดิแลมนะโอเคป่ะยูนิสเต็ปก็เหมือนกันแหละไม่ผลเลยตอนนี้ผมอธิบายให้คุณทั้งหมดที่ไปเป็นยูนิสเต็ปยังแต่เกิดมานี่คือแล้วเพราะว่าเมื่อคุณทำแล้วมันก็จะเป็น S กำลัง2แต่ S กำลัง2ก็หายไปเหมือนกันเข้าใจมั้ยนะเข้าใจมั้ยนะเอามาดูถ้าเป็นตัวเชิญมุมตามนะนั้นคุณอย่าลืมตัวจะเชิญมุมตามคุณจะทำเหมือนตัวเชิญมุมนำเมื่อกี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณใส่มุมเข้าไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมุมเป็นลบอยู่แล้วเมื่อคุณใส่มุมเข้าไปอีกเฟดมาร์จิ้นก็ทำงานลดลงเข้าไปอีกยิ่งแย่เข้าไปอีกนะดังนั้นมันเป็นคนละหลักการกันหลักการของรีเป็นหลักการที่เข้าใจได้ง่ายมากนะเพราะว่าคุณใส่มุมเข้าไปแล้วทำยกกราฟขึ้นทำให้มุมเฟดมาร์จิ้นมากขึ้นแต่แรกทำไม่ได้เลยเมื่อกี้คือทำรีนะพอเป็นแหลกปุ๊บเนี่ยมันจะลืมก็เป็นแหลกจะเป็นสีโลที่เอาต้นนะมันจะลืมว่าแหลกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อันนี้คือ dB แล้วนี่คือมุมมุมเป็นอย่างนี้ถูกไหมลูกใช่ป่ะงั้นถ้าแหลกเมื่อกี้ถ้าคุณไปใส่เข้ามาอีกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ถูกไหมลูกใช่ป่ะ
มันทำให้ระบบอันสเตเบิลที่ซ้ำไปเฟดมาร์จิ้นก็ยิ่งลดตัวเพราะฉะนั้นในการแรกเราจะไม่ป่วยกันเห็นไหมนะเอาเรามาดูตัวนิดหนึ่งก่อนแรกเนี่ยนะแรกคุณจะพบว่าแรกเนี่ยคุณไปเพิ่มโคที่ลบอัลฟา2และเพิ่มซีโร่ที่ลบอัลฟา1นะนั้นถ้าคุณจินตการว่าอัลฟา2นั้นมากๆแรกนี้จะทำงานคล้ายๆกับตัวอะไรจะทำงานคล้ายๆกับตัวอะไร PI ถูกไหมถูกงั้นถ้าอัลฟา2นั้นมากๆมันก็จะขยับตรงนี้มันจะขยับเข้ามาใกล้นี้มากขึ้นเนี่ยนั้นแหละจะทำหน้าที่คล้ายๆกับ PI นะก็คืออย่าลืมว่า PI สามารถช่วยเรื่องสเตติสเซอร์เรอร์ได้ดีแต่ PI ถ้าทำไม่ดีจะทำให้ระบบเป็นกันได้อันสเตเบิลได้นี่เช่นเดียวกันแหละนั่นก็จะเห็นว่าถ้าคุณทำไม่ดีคุณไปเพิ่มคุณไปลดเฟดมาร์จิ้นโอเคป่ะระบบคุณจะอันสเตเบิลได้นะนั้นหลักการของแหละเราจะไม่ทำแบบอย่างเมื่อกี้โอเคป่ะเดี๋ยวเราทำยังไงเราคุณลองมาช่วยกันคิดสมมติข้อนี้เห็นไหมคุณลองดูวิธีใดที่คุณสามารถเพิ่มเฟรมมาร์จิ้นได้ลองดูที่ทำไงเราจะมาเปลี่ยนแปลงขนาดแทนคุณต้องทำไงกับขนาดเอามองง่ายถ้าคุณต้องการเปลี่ยนมาจิ้น45องศาแปลว่าอะไรแปลว่าคุณเราจะมองจุดนี้ถูกไหมถูกใช่ป่ะแล้วมองจุดนี้ฉะนั้นจุดนี้เนี่ยงดจุดนี้คือ45องศาถ้าคุณมองจุดนี้จุดนี้จะต้องมีขนาดเป็นเท่าไหร่0 dB ถูกไหมถูกใช่ป่ะจุดนี้ถ้าคุณต้องการให้เฟดมาร์จิ้นเป็น15องศาแปลว่าความถี่นี้จะต้องเป็น0 dB สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแสดงว่ากราฟนี้จะต้องเปลี่ยนมาเป็นหน้าตาประมาณนี้แทนถูกไหมถูกใช่ไหมถูกไหมถูกดังนั้นถ้าคุณชิปกราฟขนาดลงมาให้กราฟสีดำมาอยู่ที่สีแดงนะตรงนี้นะมาอยู่ที่สีแดงนี้เห็นไหมในยิปคุยกันได้เฟรมมาร์จิ้น45องศานี่เทคนิคเองดูไม่ดูตามทันไหมเดี๋ยวผมเขียนกราฟมาให้คุณดูถูกต้องแต่ปัญหาใหม่ให้ตามมาเห็นไหมตัวนี้คือ0 dBลบ175ลบ180ใช่ไหมนะมาดูแบบนะฉะนั้นผมบอกว่าถ้าผมต้องการเปลี่ยนมาที่เป็น45องศา45องศาเป็นประมาณนี้นะวิธีหนึ่งที่ทำได้ก็คือผมจะต้องลดค่าขนาดตรงนี้ออกมาให้เป็นรูปนี้ดูไม่ถูกเนี่ยลดค่าขนาดให้เป็นรูปนี้นะถ้าผมสามารถลดขนาดให้เป็นรูปนี้ผมก็ได้เกรดมาที่45องศาตามต้องการไม่ถูกใช่แต่ประเด็นอย่างที่ทุกคนพูดคืออะไรไอ้นี่คือการทำนั่นเองนี่คือการทำในการลดเกรดไม่ถูกใช่ซึ่งไม่น่าแปลกใจถ้าคุณดูจากไนท์ฟิกพับนะถ้าคุณดูจากไนท์ฟิกพับดูไม่ถูกใช่ไหมถ้าเหลือได้เป็นฟัสตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนมาที่มีแค่นี้ดูไม่ถูกใช่ไหมนั้นถ้าคุณลดขนาดลงมาเมื่อคืนลดกราฟลงมาทั้งกราฟดูไม่ถูกใช่ไหมนั้นเปลี่ยนมาที่มันต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วดูไม่ถูกไม่น่าแปลกใจนะการลดขนาดลงมาคือการเพิ่มเปลี่ยนมาที่แต่สิ่งที่คุณสูญเสียไปคืออะไรstatistic error ถูกไม่ถูกใช่ป่ะคุณอย่าลืมว่าถ้าคุณลดขนาดลงมาคุณมีปัญหากับอะไรทันที statistic error ถูกไม่ถูก statistic error คุณจะบานมหาศาลถูกไม่ถูกใช่ป่ะคุณอย่าลืมว่าทุกครั้งที่คุณพยายามที่จะแก้ปัญหา statistic error คุณต้องใช้ค่าเคเยอะๆถูกไม่ถูก
เลยแต่ตอนนี้ถ้าคุณลดลงมาปุ๊บเนี่ยนะคุณได้เฟรมเมอร์ที่ก็จริงแต่ระบบคุณจะมีปัญหาเรื่องเซนที่เซ็นเออร์พอใส่เกียร์ปุ๊บก็จะเป็นการเพิ่มมุมเพิ่มมิลลิแต่ถ้าคุณใส่เกณฑ์มากไปคุณจะเป็นลดเฟรมมาร์จิ้นโอเคป่ะแต่อย่าลืมสเตทที่เซ็นเออร์ก็คือพวกคอมมานด์ที่ความถี่อะไรความถี่เป็น0โดยโทรเนี่ยเลเซอร์คือเปอร์ฟอร์มานซ์ที่ความถี่เป็น0ที่โอเมก้าที่ S60 มองง่ายๆจะเรียกโอเมก้า60ฉะนั้นวิธีนี้ไม่เวิร์คเพราะว่าคุณไปลดเกณฑ์ที่ความถี่ต่ำไปด้วยเห็นไหมฉะนั้นหลักการของแลกคอมเพนเซเตอร์ก็คือถ้าคุณดูแลกคอมเพนเซเตอร์แลกคอมเพนเซเตอร์หน้าตาไงที่ความถี่ต่ำมีอัตราขยายสูงที่ความถี่สูงมีอัตราขยายต่ำดังนั้นการออกแบบแลกคอมเพนเซเตอร์ก็คือว่าเราจะลดกราฟนี้ลงมาแหละแต่เราจะไม่ลดมาทั้งหมดนะเราจะลดลงมาแค่นี้เห็นป่ะเราจะลดมาแค่นี้เห็นป่ะที่ความถี่ต่ำเราไม่ลดเราลดที่ความถี่ที่สูงไว้แล้วก็อนิสัตลงมาที่15องศาตามทันนะเจ๊ไหมนั้นถ้าคุณมองตรงนี้สมมติมองคุณมองนี้คือ0ตรงนี้คือค่า1ลบ10เนี่ยเจ๊ไหมนั้นถ้าบอกตัวนี้ไปแปะกับตัวนี้เจ๊ไหมตัวนี้ก็ที่ความถี่ต่อขนาดเหมือนเดิมนะที่ความถี่สูงถูกลดลงมาและแน่นอนที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนึงคือตรงมุมจากตรงมุมคุณก็จะมีปัญหานิดๆหน่อยๆคุณไม่ถูกมีปัญหานิดๆหน่อยด้วยแล้วก็เช่นเดียวกันคุณก็ต้องไปทำการอะไรเผื่อสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ด้วยเห็นไหมพอเห็นไอเดียไหมวิธีดีไซน์ลีดคอมพิวเตอร์เราจะไปเพิ่มมุมดูดูทำให้เกิดมาร์จิ้นเพิ่มขึ้นแต่ว่าเส้นกราฟขนาดมันจะแปลว่าเกณฑ์มาร์จิ้นมันจะลดลงอะไรนะเส้นแต่ไม่ใช่ก่อนหน้ามันจะเพิ่มตัวนี้จะเพิ่มขึ้นด้วยใช่เกณฑ์นี้จะลดลงนิดหน่อยแต่อันนี้เกณฑ์มันที่ลดเหมือนกันเพราะว่าถ้าคุณเพิ่มนี่ปุ๊บเกณฑ์ตรงนี้ตรงนี้เป็นแหลกไงมันก็จะขยับลงมานิดนึงด้วยแต่ยังไงก็ตามเวลาดีไซน์เราต้องมีการเผื่อมันเมื่อเราต้องการ45เราจะเผื่อเป็น50ในทำนองนี้แต่หลักการมันไม่เหมือนกันเลยก็หลักการมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะลีดคอมเพนเซเตอร์ก็คือคุณไปเพิ่มมุมเพื่อให้ได้เกณฑ์ที่ต้องการแต่แหลกคอมเพนเซเตอร์คุณเป็นลักษณะที่ความถี่สูงลงเดี๋ยวเพื่อให้ได้จุดประจิ้นตามที่เราต้องการเห็นไหมนะเราดูอย่างรวดเร็วแล้วอาทิตย์หน้าเรามาดูใหม่อีกครั้งหนึ่งครับนะนั้นถ้าคุณดูนะในนั้นเช่นเดียวกันถ้าเราได้เขียนแบบฟอร์มเดิมเดี๋ยวนั้นที่ x ก็ศูนย์คุณก็เหลือแค่ kcนะก็เช่นเดียวกันที่ฟอร์มนี้ทำให้คุณสามารถหาค่า k c ได้ตามเส้นที่เสียเลือดแต่ต้องการนะโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่อง t หรืออัลฟาเลยนะฉะนั้นนะหลักการก็คือ1หา k c อันที่บอกไปแล้วหลังจากนั้นคุณก็มาลดอัตราขยายที่ความถี่สูงลงเพื่อให้ได้ถึงมาที่เราต้องการนะแล้วถ้าคุณดูมนุษย์ง่ายๆจะจดข้อนี้ก็อันนี้คือระบบ PS นะแล้วก็เราให้ค่าผลต่างการซื้อเซอร์เลอร์เนื่องจากแล้วไม่เกิน 2% แล้วเฟดมาร์จิ้นไม่น้อยกว่า40องศาการเช่นเดียวกันกรณีนี้ผมก็บอกเปิดไป50องศาไปแล้วกันนะโอเคนั้น KC คุณหาคล่องแล้วโอเคว่าเราไม่จำเป็นต้องหาซ้ำแล้ว KC มันก็ทำเหมือนเดิมก็เทคนิคเป็นเทคเข้าสูงของ ES
ในกรณีนี้คุณได้ KC เท่ากับ5นะพอได้ KC เท่ากับ5ทำไงเราก็เอา KC กับ PS ไปอยู่ด้วยกันแล้วก็เช็คแล้วเช็คเฟดมาร์จิ้นว่าเฟดมาร์จิ้นได้ตามต้องการหรือไม่ถ้าได้ตามต้องการก็เป็นไงจบอย่างว่าถ้าไม่ได้ตามต้องการเราก็ทำมาเป็นทีมเห็นไหมตัวนี้แล้วถ้าคุณดูปุ๊บได้เคสีเลข5เอา5ไปใส่ใน PS ผมฟัดหมดฟัดด้วยเห็นไหมและในกรณีนี้คุณเห็นว่าเป็นไงระบบเป็นไงได้ทั้งไประบบเป็นไงได้ทั้งไปฮะเกิดอะไรขึ้นกับระบบตอนนี้ถ้าคุณจับคุณดูเฟรมมาจิ้นเป็นเท่าไหร่ตอนนี้เฉลี่ยมาจิ้นเป็นลบระบบนี้ unstable แล้วเห็นป่ะ KC เท่ากับ5ระบบนี้ถ้าคุณดูดิเห็นป่ะนี่เฟดมาร์จิ้นนี่อยู่ข้างล่างเห็นป่ะอันนี้คือ80นั้นมุมตรงเนี้ยประมาณนะต่ำกว่าลบ180และเฟดมาร์จิ้นเป็นลบเห็นป่ะแต่ว่าระบบนี้เนี่ย KC เท่ากับ5เนี่ยทำให้ระบบ unstable เราจะสงสัยเห็นป่ะเพิ่มมากไปนะเพื่อได้เสียเลือดเพื่อที่เสียเลือดต่ำไปมันเพิ่มมากไปก็อาจจะโง่แล้วแต่เราไม่เป็นไรเราสามารถที่จะมาชดเชยโดยทำแหลกของเซ็นเซอร์ได้เห็นป่ะดังนั้นในกรณีนี้เราบอกว่าเราต้องการเฟดมาร์จิ้นที่50องศาผมก็ดู50องศาตรงไหนก็คือจุดนี้จากนี้จะมี50องศานั้นเราก็เล็งว่าโอเคที่ 0.5 เรดียนเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเราจะต้องกดตัวนี้นะประเด็นตัวนี้คือว่านะหลังจากเรารู้ว่าตรงนี้และจุดนี้คือ50องศาใช่ไหมดังนั้นเราจะต้องกดจุดนี้ให้มีหนุ่มตำแหน่งนี้นะก็คือตัวนี้ต้องลงมาตรงนี้นะโดยใช้แหลกคอมเพนเซเตอร์แล้วเราได้เฉลี่ยที่ต่างต้นการนะยกมุมตัวนี้ถ้าคุณเข้ารู้แล้วคุณหาโคจะอยู่ฝั่งนู้นแล้วฝั่งโคแล้ว unstable แล้วแค่ตรงนี้ unstable ไปแล้วถ้าคุณใช้เคสถ้าคุณใช้แค่นี้นะนะ unstable แล้วเพราะเฟดมาร์จิ้นเป็นลบไปแล้วความเร็วของการกระทำก็คือตัวนี้เนี่ยตัวนี้ถ้าคุณมีแค่10ก็คือ KC คือ5ตัวนี้คือ5แล้วก็ PA คุณโคตรรู้แค่นี้เนี่ยระบบนี้ unstable ไปแล้วเพราะเฟดมาร์จิ้นเป็นลบนะแต่เราจะไม่แค่นี้เราก็จะมี 5s บวก t s บวก t แล้วว่า t 1ส่วน t อยู่แล้วว่า t ตรงนี้ก็เป็นด้วยนะเห็นไหมดังนั้นเวลาทำเนี่ยนะเราจะทำอยู่ประมาณแถวๆนี้เพราะเรารู้ว่าจากนี้ถึงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับจากบนก็จะทำค่าระมองให้เป็น0ตัวนี้คือนะ1ส่วน20ล็อก1ส่วนอัลฟาเห็นไหมนะดังนั้น20ล็อก1ส่วนอัลฟาในกรณีนี้เนี่ยเราต้องการให้มันเท่ากับลบ20 dB จากลบ20 dB ก็มาจากค่าลบนี้นะตรงนี้เห็นป่ะขนาดตรงนี้เนี่ยลบ20 dB เราต้องกดตรงนี้ลงมาตรงตรงไหนดิแล้วตรงนี้ต้องลดไว้ลบ20 dB ฉะนั้นเราจะต้องเอาตรงนี้เนี่ยจากนี้ถึงนี้เนี่ยจะต้อง
20 dB นะเพื่อลดลงมาเราที่20 dB นะและไอ้ตรงนี้ก็ต้องอยู่ตรงแถวๆที่เราต้องการแต่กรณีนี้คือที่ความถี่ประมาณ 0.5 ไมเนตรเปอร์เซ็นต์นะยังไม่เป็นไรแต่คราวหน้าเราจะดูอีกทีนึงแต่อันนี้เป็นให้คุณแค่ไอเดียก่อนนะในกรณีนี้ก็จะเป็นว่านะฉะนั้นเราต้องการลด20 dB ใช่ป่ะซึ่งหาพบจะได้อัลฟาเท่ากับ10แล้วก็จับสิบกับนะแล้วหลังจากนั้นเราก็หาหนึ่งส่วนทีก็บอกว่าหนึ่งส่วนซีโดยทั่วไปประมาณ5-10เท่าของค่าความถี่จุดตัดของความถี่นั้นอันนี้เป็นค่าที่แนะนำในกรณีนี้เราก็ได้หนึ่งส่วนทีด้วยกับ 0.5 หาร5ใช่ป่ะซึ่งได้ทีได้ครบ10ใช่ป่ะก็คือตรงๆแบบต้องการลดลงมา20 dB ใช่ป่ะก็หาค่าเอลฟาขึ้นมาแล้วก็ส่วนหนึ่งส่วนทีคือว่าเรารู้ว่าเราต้องลดจุดตัดที่เราต้องการจุดตัดที่ 0.5 โอเคป่ะจุดตัดที่ 0.5 เนี่ยฉะนั้นเราก็ใช้ก็คือเราก็ใช้ประมาณ5-10เท่าของ 1.5 เนี่ยอันนี้ตัวนี้คือ5เท่าเนี่ย5เท่าก็ได้ว่า 0.5 หาร5ฉะนั้นได้ทีเท่ากับ10นะแล้วคุณก็ได้ออกมาไอ้วิธีนี้อันนี้ก็คือกราฟแบล็คฟอร์มเซ็นเตอร์และนี่คือกราฟสังเกตว่าที่เกิดขึ้นก็คือนะของเดิมเป็นอย่างนี้นะนะของใหม่นะแล้วคุณสังเกตว่าถ้าคุณมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่ามันจะไปขยายเฉพาะที่ความถี่ต่ำนะแล้วก็มันจะไปลดที่ความถี่สูงเพื่อให้ได้เกรดมาร์จิ้นตามต้องการตัวนี้จะดิ่งลงมาเพราะว่าเกิดจากอะไรเกิดจากเกรดแรกเห็นไหมแล้วมันก็ได้ออกมาตามที่ต้องการนะไม่เป็นไรถ้าวันนี้เราสามารถที่จะไปเร็วเพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะงงตั้งใจให้คุณเห็นภาพเป็นรอบหนึ่งก่อนและอาทิตย์หน้าเรามาดูอีกครั้งฟัง2ครั้งในเทอมเดียวกันคุ้มค่าเปล่าฟัง2ครั้งในคนละเทอมกันโอเควะงั้นคราวนี้ฟังครั้งนึงก่อนแล้วอาทิตย์หน้าฟังอีกครั้งนึงโอเควะแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่ได้ยากที่คิดก็ได้โอเคไหมโอเคแล้วอันนี้คือบทสรุปของเขาก็โอเคไหมแล้วก็มันหลังจากนั้นก็จะมีเอาแหลกกันหลีบมารวมกันอยู่กับที่คุณทำ PI กับ PD นั่นเป็น PID นะนะแล้วก็ไม่ได้มีสมุดโอเคนะเอาไอ้เที่ยงพอดีเดี๋ยวนั้นกลับไปอ่านนะกลับไปอ่านอีกครั้งในที่ผมพูดแล้วคุณจะเห็นว่าผมพูดเรื่องอะไรแล้วคราวหน้าเมื่อมาฟังอีกทีนี่คุณจะเข้าใจมากขึ้นนะเรื่องแหลกหลีบคอมเพนเซเตอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ถ้าฟังบ่อยๆมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมนะโอเคนะอันนี้แหละ